กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรโดยพันตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรรับทราบถึงสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่ยังคงมีระดับสูงและยังคงท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำยมในเขตพื้นที่ตำบลวังจิกอำเภอโพรับช้างจังหวัดพิจิตรส่งผลให้คนแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้ที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรังไม่สะดวกในการที่จะมาขอรับยารวมถึงมาขอรับการตรวจสุขภาพตามแพทย์นัดจึงมอบหมายให้นายวิโรจน์บุญมากรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่พร้อมด้วยนายสุทินสุขโอสถผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังจิกและทีมพยาบาลวิชาชีพสหวิชาชีพนักบริการชุมชนแพทย์แผนไทยอสมทีมแคร์กิฟเวอร์นั่งเรือหางยาวไปตามแม่น้ำยมที่ยังคงท่วมสูงและล้นตลิ่งเพื่อไปให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนถึงหัวบันไดบ้านกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันและโรคอื่นๆร่วมด้วยโดยนายสุทินสุขโอสถผู้อำนวยการรพ.สต.วังจิกได้ให้ข้อมูลว่าพื้นที่ตำบลวังจิกอำเภอพบรับช้างมีที่ตั้งติดแม่น้ำยมเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มักจะถูกน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีซึ่งก็ถือเป็นวิถีชีวิตของผู้คนแถบนี้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนก็จะมีเรือพายเรือหางยาวไว้เป็นพาหนะเป็นของตนเองรวมถึงอสม.ก็ชำนาญคุ้นชินพื้นที่ในการใช้เรือพายเพื่อการดูแลผู้ป่วยโดยในความรับผิดชอบของรพ.สต.วังจิกที่อยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรมีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรวม27คนจึงต้องส่งทีมออกไปดูแลสุขภาพประชาชนแบบเชิงรุกเดือนละ4ครั้งอย่างไรก็ตามแม้ตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้การดูแลค่อนข้างลำบากแต่หมออนามัยและอสม.ก็มิได้ย่อท้อยังคงทำหน้าที่ด้วยสำนึกและความมีจิตอาสาในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงให้มีความสุขและมีสุขอนามัยที่ดีสมดังเจตนารมณ์ที่วางไว้ว่ารพ.สต.และหมออนามัยในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรทั้ง80แห่งพร้อมแล้วจะขอทำหน้าที่ให้เหมือนมีคลินิกดีๆอยู่หน้าบ้านท่านหากมีปัญหาด้านสุขภาพขอให้มั่นใจให้เราได้ดูแลคุณพันธุ์ตำรวจเอกกฤษดาภัทรประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับมอบหมายให้ผมนายวิโรจน์บุญมากหัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลมาร่วมกิจกรรมกับรพ.สต.วังจิกในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ที่น้ำท่วมดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเห็นความตั้งใจของเจ้าหน้าที่นะครับในการลงเรือร่วมกับทีม CG แล้วก็ผู้นำหมู่บ้านอสม.นะครับในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของเรือนะครับในการเดินทางสู่บ้านผู้ป่วยที่ต้องใช้เรือเท่านั้นนะครับที่จะเข้ามาได้โดยทางรถเนี่ยไม่มีโอกาสได้เข้ามานะครับก็ได้มาเห็นอีกบริบทหนึ่งของระบบสุขภาพสมภูมิที่รพ.สต.ช่วยกันดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงครับอายุประมาณ88ปีนะคะเป็นคนไข้เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันแล้วก็เป็นไตระยะที่3นะคะก็คนไข้เนี่ยจะต้องมีการเจาะเลือดเดือนละ3ครั้งนะคะผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะของ CG เราเนี่ยเรียกว่า CG เราจะมีอยู่4ท่านนะคะที่จะมาดูแลก็จะเยี่ยมบ้านเดือนละ2ครั้งนะคะเรื่องยากินเนี่ยจะมีหลานนะคะที่จะต้องไปรับยาที่โรงพยาบาลพิจิตรให้นะคะโดยที่ว่าอสม.มาเจาะเลือดให้อ่ะค่ะที่น้ำท่วมนะคะเราก็จะมีแผนของการดูแลคนไข้ในตำบลวังจิกของเราถ้าเป็นเรื่องของคลินิกส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันท่วมมากเนี่ยเราก็จะให้อสม.วัดความดันมานะคะหรือเจาะเลือดมาแล้วเราก็จะ
เอายาไปให้โดยที่อสมแต่ละละแวกนะคะที่จะเอาไปให้แต่ว่าถ้าช่วงสถานการณ์ที่น้ำมันไม่ได้ท่วมมากเนี่ยคนไข้เขาอยากมาเองเพื่อที่จะมาพบปะพูดคุยกันค่ะ